คลิปนี้นะครับมาชาเลนจ์นะครับล่ากระพงขาวนะครับตัวละ500บาทนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่ะไปลุยครับไม่ได้ล่าเองนะมีคนล่าให้สวัสดีครับชื่ออะไรครับเก่งครับครับวันนี้มาทำอะไรฮะมาตกปลากระพงครับปลากระพงขาวนะฮะครับผมกระพงขาวกระพงแดงครับน้ำก่อยหรือน้ำก่อยครับน้ำก่อยก็คืออันนี้เป็นแม่น้ำหรือเป็นคลองเป็นอะไรฮะคลองย่อยครับแม่น้ำเข้าเป็นต่อทะเลเข้ามานี่ครับอ๋อก็เป็นน้ำก่อยครับผมมาตกบ่อยไหมครับเนี่ยไม่ค่อยบ่อยครับนานมาครับผมแล้วแต่ช่วงครับว่าจะเข้ามีที่ไหนกันไล่ไปเรื่อยครับอ๋อนี่เหยื่อเหยื่อกุ้งเป็นครับฮะกุ้งเหรอครับครับกุ้งนี่ครับขอดูนิดนึงนี่คือเหยื่อปลากระพงกุ้งเป็นๆเลยนะครับเขาตัวใหญ่ด้วยโอ้โหมันชอบกินนะฮะชอบกินกุ้งกินกุ้งเป็นกุ้งเป็นๆเลยใช่ไหมฮะใช่ตัวใหญ่แสดงว่านี่คือต้องการจะเอาตัวใหญ่เลยนะปกติเป้าหมายคือเอาตัวกี่โลฮะเอาสักสองโลก่อนก็ได้หรือว่าโลเดียวอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าตัวเล็กกินไม่ได้กินไม่ไหวหรอกแม่นะถ้าเหยื่อขนาดนี้นะโอ้โหนี่คือจะเอาสักสองโลสามโลใช่มันต้องเนี่ยมันต้องใช้ตาเบ็ดสามทางแบบนี้ด้วยไหนนี่ต้องใช้สามทางโอ้นี่ครับหนึ่งสองสามสามทางใช่พอเอาชัวร์เลยครับผมทางเดียวกินแล้วมันกินหรือสามทางเข้าโคเลยรอแล้วไอ้นี่ไฟนี่ไว้ทำอะไรครับไฟโอ้อันนี้เวลาเอาไว้ดูเวลาที่มืดแบบนี้ครับเวลาลอยไปแล้วทีนี้เวลาทุ่นมันจมครับไฟนี้มันก็จะหายไปอ๋อทุ่นจมปุ๊บไฟมันก็หายลงไปในน้ำแล้วก็เราก็หวดได้เลยอัดได้เลยอัดปลากระพงหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าไฟหายก็คือปลากระพงกินใช่เราก็ยกขึ้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่เอาไปล่อใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวล่อปลากระพงไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเข้าที่มืดอ่ะมันไม่มีเราจะมองทุ่นไม่เห็นไงแต่ถ้าเรามีไฟเนี้ยเราจะมองทุ่นเห็นว่าทุ่นเราเดินไปแบบเนี้ยเวลาปลากินมันก็จะจมมันคอนโทรลได้ว่าทุ่นมันไปทางไหนปลาไปในทิศทางไหนอะไรแบบนั้นนะครับครับผมแต่ถ้าไม่มีทุ่นเนี้ยเราไม่รู้ไงเราไม่รู้มันวิ่งไปทางไหนนี่นะครับแล้วทำไมต้องมาตกกลางคืนด้วยฮะมันรู้สึกมันจะกินดีตอนกลางคืนนะครับปลากระพงมันจะออกล่าเหยื่อตอนกลางคืนนะใช่ครับอ๋อมาคืนนี้ก็ดูนะโอ้โหดูดิเบ็ดเพียบเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้ตกกับปลาเขาได้แล้วเนี่ยครับตกปลากระพงเหมือนกันปลากุดอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย18 เดี๋ยวไม่ยอมบอกค่ะอายุไม่ยอมบอกแล้วโอ้วันนี้พี่เบ็ดเยอะเลยของพี่หมดเลยครับเนี่ยของพี่หมดเลยโอ้อันนี้กระพงกับเขาได้ไหมฮะตกกระพงครับกระพงเหมือนกันครับผมเคยตกได้ใหญ่สุดกี่โลประมาณก็7โลเคยได้ฮะ7กิโลแล้วตัวเดียวเนี่ยนะครับผม7โลเลยเหรอ7โลที่นี่เลยมั้ยที่นี่ที่นี่ได้7โลอุ้ยวันนี้ได้ยังวันนี้ไม่ได้เถอะยังนะ นี่ครับด้านนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์มีเครื่องปั่นอะไรนะครับเต็มเลยนะใครเจ้าของมานัดครับคนนี้โหคนนี้โหดูนี่คนนี้ไฮโซว่ะดูดิโหดูเบ็ดดูเบิดหูดูเท่ว่ะดูแบบเหมือนเฟอร์รารี่เลยอ่ะแบบโอ้โหคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับชื่อมานัดเหรอฮะใช่ครับเคยตกได้ใหญ่สุดกี่โลฮะ6โลครึ่งครับนี่ไงบอกแล้วไม่ธรรมดาพอจะอธิบายไอ้เครื่องนั้นหน่อยได้ไหมฮะมีเครื่องตรงนั้นหน่อยเครื่องอะไรเป็นเครื่องออกซิเจนครับไอ้ตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่เอาไว้ทำอะไรฮะขังกุ้งอ๋อเป็นออกให้มันกุ้งเบ็ดนะใช่ใช่ยายไม่ตายไม่ให้มันตายเขาดูหน่อยนะโอเคนี่ครับโอ้โหไปดูกันไหนนะครับนี่มีกุ้งอยู่ในนี้นะอุ้ยนี่ไงกุ้งเป็นเลยครับเห็นไหมนี่กุ้งอุ้ยนี่ครับกุ้งเลยเป็นนะครับนี่อุ้ยนี่ครับมันดีนี่โอ้โหอุ้ยเห็นไหมเป็นเลยนี่ครับเขาเลี้ยงไว้นะเป็นเหยื่อล่ออืมดูยังไม่ตายนะแล้วมีออกซิเจนให้เขาด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเบ็ดเป็นเอ็นต่างๆนะครับดูดิอุปกรณ์โอ้โหนี่เลยครับที่เฟอร์รารี่เนี่ยนะครับดูดิอุปกรณ์ครบดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะสุดจริงนะคนนี้นี่คือเทคนิคลีลาแผ่วๆได้7-8โลนะครับตัวต่อตัวนะเดี๋ยววันนี้นะครับชาเลนจ์ของเรานะครับก็คือจะซื้อตัวละ500ครึ่งชั่วโมงตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมดนี่ครับตอนนี้เป็นเวลา4:23นะครับสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมง4:00-5:00แล้วกันนะครับ5:00ชาเลนจ์ก็คือจะซื้อปลากระพงขาวนะครับตัวละ500กี่โลก็ได้นะกี่โลก็ได้นะครับเดี๋ยวดูว่ามีใครจะเล่นบ้างปลากระพงขาวตัวละ500เล่นไหมได้ครับผมพี่เล่นคนหนึ่งนะครับ1 คน 1 คนเล่นนะภายใน5:00นะต้องให้ได้นะตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงก็ได้ขอให้เป็นกระพงขาวผมซื้อ500นะใครได้ก่อนใครจับได้ก่อนคนนั้นได้ไปนะโอเคนะอันนี้คนแรกนะอันนี้คือผู้แข่งขันคนที่1นะครับชื่ออะไรนะไอซ์ครับคุณไอซ์นะครับคุณไอซ์คนที่1นะครับพี่เฟอร์รารี่ครับมีชาเลนจ์นะครับจับปลากระพงขาวก่อน5:00ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ผมซื้อตัวละ500เล่นไหม
ได้ได้เล่นนะนะครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อมนัสครับมนัสนะครับชื่อมนัสนะครับนี่ผู้เข้าแข่งขันคนที่2อันนี้เทคนิคเยอะแพรวๆเอาไหมได้ครับชื่ออะไรฮะเก่งครับเก่งมีฉายาฮะในวงการเก่งมือฉมังนี่ครับนี่คนผู้เล่นคนที่3นะครับผมนะครับนะครับภายในครึ่งภายใน5ทุ่มนะต้องได้ตัวนึงนะครับได้ก่อนคนนั้นได้ไปนะ500นะครับคนนี้ยังไงครับเอาไหมได้ครับผมเอาไหมเอานะได้นะชื่ออะไรฮะชื่อเสิร์ชเมืองคนครับ500บาทเดี๋ยวลองดูว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยได้แล้วเหรอเนี่ยปรากฏอ๋อได้ปรากฏโอ้ยเล่นไหมชาเลนจ์ก็คือจับปลากระพงขาวขายผมตัวละ500ครับต้องได้คนเดียวนะคนแรกได้ภายใน5ทุ่มเนี่ยสู้ไหมสู้สู้สิครับลองดูนะนะครับ5คนแข่งอยู่5คนได้ใครได้ก่อนคนนั้นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญเอาไปเลย500ได้กับกระพงนะกับกระพงขาวนะโอเคโอเคโอเคครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรต้อยชื่อต้อยนะต้อยนะครับผมนะต้อยครับผมโอเคโอเคนี่อายุเท่าไหร่ฮะ60กว่าแล้วโอ้นี่เดี๋ยวดูความเก่าดูความเก่าถ้าเหยื่อแบบเนี้ยก็คือจะต้องได้ปลากระพงเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ปลาอื่นเลยไม่มีปลาอื่นนอกจากเป็นพวกกระพงแดงอะไรพวกนี้อ๋อนี่ครับวิ่งมาแล้วโอ้โหเยอะยาวมากนะเอ็นนะครับหัวดูดิไม่มีเสียงเลยนะเนี่ยลื่นมากนะครับหืมตัวอะไรเนี่ย5,000บวกอ่ะฮะ5,300นะครับนี่ดูดิ5,300หืมเสียงเดี๋ยวเนี่ยเก็บมากเลยนะครับโอ้โหนี่นิ่งมากเลยนะตัวนี้นะครับชอบมากเลยเบ็ดตัวเนี้ยสวยมากนะครับแล้วยาวมากแล้วก็แบบไม่มีเสียงเลยตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับผมนะครับไปกวนพี่เขามากเดี๋ยวเรานั่งพักก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ครับมีเสียงนะครับแล้วก็มีการหมุนขึ้นมาแล้วนะครับนะครับคุณลุงของเรานะครับไม่กินเหยื่อแล้วฮะได้ไหมฮะไม่กินเหยื่อได้แล้วกินเหยื่อซะแล้วกินเหยื่อแต่หลุดไปได้หลุดไม่ได้โอ้โหเบ็ดโอ้เห็นคู่แข่งก็ใช้เป็น 3-4 อันนั่นน่ะครับการเรียนนี่แล้วก็ผมใช้แบบอันเดียวอันเดียวครับหลุดอันนี้หลุดอือนะครับคู่นี้เขาไปซื้อมาไหมฮะซื้อมาตัว3บาทนี่รอครับผมอ๋อตัว3บาทตัว3บาทแรกกับกระพงตัวนึงก็ถ้าได้7โลได้ฮะ7โลโลละ2,250 1,400 เป็น 1,000 น่ะเป็น 1,000 โอ้โหนี่ถ้าเกิดได้อุ้ยถ้าเกิดจับได้7โลนี่ผม500ผมก็กำไรเดี๋ยวกำไรเลยนี่ครับเอาใหม่พลาดไปไม่เป็นไรนะครับหูนู่นไปอยู่นู่นเลยครับปึ๊บเคยเหมือนวางๆอยู่แล้วเบ็ดมันไปอย่างนี้มีไหมฮะมีครับอ๋อเนี่ยผมต้องมัดไว้ต้องปูไว้อ๋อนี่นะอ๋อนี่ครับตัวใหญ่นี่ไม่อยู่รอบิดคันบิดตกเลยไปเลยอ๋อนี่ต้องผูกเอาไว้นี่นะครับนี่ผูกไว้ทุกคันเลยแล้วตอนระหว่างรอนี่เราทำอะไรฮะไม่ก็อยู่นี่ดิแล้วก็นั่งครับนั่งชิวๆนะครับถึงกี่โมงครับตกประมาณก็12มันเลยนั่นเที่ยงคืนทุกเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนครับผมอยู่แถวนี้ครับบ้านอยู่ผมอยู่ประมาณสัก10กิโลเลย10กิโลจากนี้นะครับครับที่นี่ไปดูคุณป้าบ้างคุณป้าทำอะไรนี่คืออะไรเนี่ยหลิวหลิวหลิวเหรอเอาไปทำอะไรตกเบ็ดตกเบ็ดนู่นไหนอ๋อแบบยาวที่ขันดื้ออืมที่ขันดื้อนี่เอาน้ำท่วงอืมเดี๋ยวมันลอยหลุดไปตอนนี้4:39แล้วครับเฮ้ยครับเหมือนจะได้ครับเหมือนจะได้หรือเปล่าเหมือนจะได้ครับเอาละครับเอาละฮะเหมือนจะได้นะครับมาตรงตามต้นไม้นะครับเหมือนจะได้จะได้มีตัวข้างล่างหรือว่ามันไม่กินดีรออ๋อกุ้งดีดใช่นะครับอือหือนี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าชายฝั่งนะครับน้ำลงนะครับน้ำก็คือน้ำไหลลงต่อเนื่องนะครับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววนะครับจะถ้าไม่ได้นะครับยังไม่ได้ก็มีรถวิ่งมาบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ดึกแล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่
ครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีนะครับวิ่งผ่านวับนั่นมานะครับความแรงนะครับความแรงของรถนี่ครับตัวนี้คนนี้นั่งแล้วครับนั่งแล้ว นั่งแล้วเหรอฮะครับไม่หรือยังไงหรือว่าสายมันเข้าใต้สะพานครับอ๋อเราจะเอาไปใต้สะพานครับเผื่อมันปลามันจะไปซ่อนอยู่ใต้สะพานอย่างนั้นครับปลานอนตามตอหม้อเสาอ๋อแล้วไอ้เบ็ดที่ใช้ตกเนี่ยเขาเรียกเบ็ดอะไรฮะเบ็ดใช้ได้หมดครับคันจิกคันอะไรก็ได้หรอครับมันไม่ใช่เฉพาะปลากระพงนี่มันต้องเบ็ดพิเศษไหมไม่ครับแต่ต้องให้แข็งให้เหนียวหน่อยครับอ๋อครับไอ้เอ็นนี่เป็นเบอร์ไหนฮะเป็นสายถักครับเป็นเชือกถักเชือกอะฮะครับเป็นเชือกถักเป็นเชือกอ๋อนี่นะครับผมเป็นเชือกถักครับอืมอันนี้เบอร์ไหนนะอันนี้เป็น P5 ครับP5 PE5 PE5 นะครับอ๋อก็คือจะเหนียวครับจะเหนียวกว่าปลาวิ่งเข้าเสาอะไรเราล้างไว้ได้รับน้ำหนักได้กี่โลฮะ20กว่าฮะ20เลยเหรอถูกยังครับยังเป็นไงบ้างครับทางนี้มีแนวโน้มวีแววหรือยังยังครับยังเลยเหรอเงียบเลยเหรอวันนี้แก้เกมไงฮะรอต่อไปครับรอต่อไปเป็นเกมที่ต้องใช้ความอดทนต้องใจเย็นนะครับค่อยๆเนาะอุ้ย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 เกิดอะไรขึ้นครับฮะติดคลองฮะคลองติด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 ร่องติดไหมอ๋อติดใบพัดเรือช่วงมันจะกินช่วงหัวน้ำหัวน้ำคือไงฮะน้ำขึ้นหรือว่าเต็มแล้วกำลังจะลงอะไรประมาณนี้ครับOh. คือช่วงน้ำอ่อนอน้ำไหลอ่อนๆงั้นตอนนี้คือน้ำลงแล้วเนี่ยขึ้นครับตอนนี้ขึ้นนะยากอยู่นะครับยากอยู่สำหรับกระพงขาวนะครับไม่ใช่ง่ายมันถึงมีราคาแล้วรักปลาถึงมีราคาเนาะแล้วมันมีตัวเล็กตัวใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวเราดูเวลาก่อนนะครับอุ้ยหมดแล้วนะครับ56เข้าไปแล้วครับเหลืออีกแค่4นาทีนะครับน่าจะไม่ได้แล้วครับไม่น่าได้แล้วครับคุณลุงได้ไหมยังยังเลยเออยังเลยโอ้ สงสัยมันผ่อนไปเรื่อยๆเออครับผมไม่ได้นะยังไม่ได้ไม่ได้อืออีก4นาทีแล้วเนี่ยจะหมดเวลาได้อีก4นาทีแล้วอ๋อครับผมมีไหมมีแบบฟุกไหมฟุกไหม ยังไม่ได้นะโอ้ครับยืนลุ้นอยู่นี่รอลุ้นอยู่23นาฬิกาแล้วครับผมนะครับก็ไม่ได้นะครับผมนะครับปลากระพงขาวนะครับนครศรีธรรมราชนะครับไม่ได้นะครับโอ้โหผิดหวังนะครับแต่ว่าก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการจับปลากระพงนะครับว่าอุปกรณ์ใช้ยังไงนะครับแล้วก็มีใช้เหยื่ออะไรนะครับใช้เอ็นยังไงใช้เบ็ดยังไงนะครับผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับอ่ะณตอนนี้ก็มีรางวัลปลอบใจให้นะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมแข่งขันเนาะนะครับอ่ะคนละ100เดี๋ยวไปแจกครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะครับอ่ะมาตกลงหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาไม่ได้เป็นไงมั่งเสียใจไหมนิดนึง นะโอเคเดี๋ยวปลอบใจให้เป็นรางวัลคนละ100โอนได้ไหมโอนได้โอนนะอ่าโอเคคิวอาร์โค้ดให้ดีกว่าอ่าไปคิวอาร์โค้ดแล้วครับผมอย่างน้อยก็ไม่กลับบ้านมือเปล่าอ่าครับผม แต่ยังตกต่อใช่ไหมตกต่อตกถึงกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งด้วยครับอืออ่านี่โอนแล้วนะครับดีครับขอบคุณครับคนต่อไปคนต่อไปปลอบใจนะไม่ได้เป็นวันนี้เสียใจไหมไม่ครับฮะเรียกปกติครับเป็นเรื่องปกติครับก็คือมีบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ใช่ครับวันไหนได้คือกับไรครับวันไหนไม่ได้ก็ปกติโอเคนะครับเดี๋ยวมีเอามาปลอบใจไปเอาไว้เป็นค่ากุ้งนะครับหนึ่งไม่เป็นไรครับหนึ่งร้อยบาทไม่เป็นไรครับฮะเฮ้ยไม่เอาดิเขาปกติเล่นเกมแล้วไงเล่นเกมเราต้องไม่เป็นไรครับฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมเอาครับผมรอครับผมโอ้โอ้ไม่เอาโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยคนต่อไปนะครับคนนี้เป็นไงฮะได้ไหมครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเสียเหยื่อไปมั้งไหมเสียเหยื่อไป3-4ตัวครับ3-4ตัวมันหลุดหรืออะไรที่เสียเหยื่อที่เสียไปคือไงมันกินแต่ว่ามันเอาตัวไม่ได้รออ๋อมันกินแล้วด้วยใช่แต่ว่ามันตัวไม่ได้อ๋อมันหลุดไปใช่ครับโอ้หืมนี่ก็คือใกล้ความจริงแต่ว่าไม่ได้ตัวขี้โกงนะคือกินเหยื่อเราแต่มันไม่ให้เราแล้วมันรอดไปได้โอ้โหมันเป็นตรงนี้มันเป็นหมายช้ามันเป็นหมายแบบว่ากินช้ารอใช่มันจะมีหมายแบบกินไวด้วยหมายที่อื่นกิน
กินไวอันนี้มันจะกินไวแต่ว่ามันจะกินช่วงจังหวะน้ำน้ำมันจะลงมันจะกินน้ำลงนี่น้ำมันขึ้นเราก็เลยต้องมาตกไม้นี่ก่อนถ้าเราไปไม้นู้นมันก็จะไม่กินเหมือนกันแต่มันจะไปกินช่วงน้ำลงอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะปลอบใจนะครับ100 บาทมาเรียบร้อยนี่โอเคมาถ่ายรูปกันหน่อยผมมีเพจรับเช่าพระเครื่องด้วยชื่อเพจเพจรับเช่าพระเครื่องมันจะก็ย่อรับเช่าพระเครื่องเสือเมืองโคนแล้วก็เบอร์ติดต่อ0810918229ครับผมใครมีพระเครื่องก็ส่งมาให้เช่าบูชาได้อะไรประมาณนี้ครับต่อไปครับมิสเตอร์ครับคนไหนมิสเตอร์เฟอร์รารี่อยู่ไหนอ๋อนี่โอ้นะครับสวัสดีครับเป็นไงครับสรุปได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้โอ้โหมันกินน้ำลงอุปกรณ์เยอะมากเลยเนี่ยไอ้กล่องนี้เท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยครีมแอนติไซฟูโรอันนี้นี่อะไรนะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตะเบ็ดฮะใส่กันอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ลายครับเขาเรียกลายลายใช่ครับที่ว่ากันทุ่นกันทุ่นใช่ครับอ๋ออือแล้วทำไมมีหลายกล่องอ่ะมันไม่เหมือนกันหลายเบอร์ลูกกลัวฮะไปดูได้ไม่เหมือนกันหรอใช่ยังไงอ่ะอันนี้จะเป็นไฟอันนี้จะเป็นลูกปัดอ๋อแต่ละอันไม่เหมือนกันอืมแต่ละไม่เหมือนกันอ๋อเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการตกปลานะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่นะอ๋อตัวนี้นะเอาไว้ทำอะไรฮะให้ทุ่นเหรอใช่เอาไว้ใส่ทุ่นอ๋อเนี่ยนะอื้อหือนี่คือเจ้าพ่ออุปกรณ์ของแท้เลยหมดเยอะไหมครับลงทุนเยอะไหมไม่เยอะครับรวมๆนี่เป็นหมื่นแล้วนะไม่ถึงโอ้ยใช่เหรอกูออกเสียกูเมียรู้นะเมียรู้มีแฟนยังเนี่ยมีแล้วครับมีแฟนแล้วเห็นไหมคนหล่อๆก็ต้องมีแฟนแล้วแน่นอนวันนี้พลาดไปนะทีนี้ปลอบใจ100 บาทพอมเพย์กันเลยครับเป็นพอมเพย์นะโอเคนะครับโอนแล้วนะ100 บาทโอเคคุณลุงครับเป็นไงครับสรุปกลับบ้านมือเปล่ากลับบ้านมือเปล่าอีกเลยคืนนี้ก็จะได้ปรากฏไปอยู่นี่ไงมึงได้ปรากฏแล้วได้แล้วครับแล้วอืมจะได้เนาะกระพงกระพงก็ไม่ได้คืนนี้อืมแต่ยังไม่แน่ก่อนฮะยังไม่แน่ก่อนยังพอมีลุ้นก่อนดึกๆอาจจะได้ครับผมแล้วตอนนี้ไม่รอแล้วนอนก่อนแล้วได้ครับขอบใจไป100 บาทครับมาเป็นเลขบัญชีมีไหมไม่มีอ้าวแล้วจะจ่ายยังไงจะจ่ายลุงยังไงก็ไม่จ่ายก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยครับผมไม่มีบัญชีทำไงอะทีนี้ทำไงดีลายมีไหมลายก็เล่นในเป็นโอ้โหไม่ทำไงทีนี้โอ้โหตังสดผมก็ไม่มีผมไม่ได้พกตังสดเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับขอถ่ายรูปก่อนนะครับออกก็จบแล้วนะครับผมนะสำหรับภารกิจนะครับจับปลากระพงขาวนะครับล้มเหลวกันไปนะแต่ว่าก็สนุกดีนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะโทนี่หมวกฟางด้วยนะครับเจอนะโทนี่หมวกฟางมีความสุขแฮปปี้